คือก่อนที่เป็นความคิดเนาะให้เปลี่ยนที่ความเชื่อเลยค่ะเพราะความเชื่อเป็นรากฐานของความคิดค่ะคือก่อนที่เราจะคิดอะไรเนี่ยนะคะมันมาจากความเชื่ออะไรของเราบางอย่างค่ะมันเลยทําให้เรามีความคิดแบบนั้นนะคะเราคิดเราจะคิดดีเพราะเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถูกไหมคะเรามีความคิดที่เราอยากจะแบ่งปันเพราะเรามีความเชื่อว่ายิ่งเราแบ่งปันมากเท่าไหร่เราย่อมได้รับความสุขมากเท่านั้นเราได้ย่อมรับความสุขกายสบายใจมากเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือมันมีความเชื่ออะไรของเราบางอย่างที่มันอยู่หลังความคิดของเราโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาปรับที่ mindset ของเราเป็นความเชื่อของเราสมมติเรามีความคิดที่เรานะคะอยากจะเอาชนะโควิดเนาะด้วยการเรามีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะดื่มน้ำกระชายเนาะเพื่อทําให้แบบภูมิต้านทานเราดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่ากระชายมันช่วยป้องกันโควิดได้ถูกไหมคะเรามีความคิดที่เราจะเอาหัวหอมเราจะเป็นความคิดที่เอาหัวหอมมากินเพราะเรามีความเชื่อว่าหัวหอมมันช่วยป้องกันโควิดได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความเชื่ออะไรเรามีความคิดที่เราอยากจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองเข็มที่สามอะไรก็ตามเพราะเรามีความเชื่อว่าวัคซีนเข็มที่สามมันจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้เห็นไหมคะมันเลยทําให้เรามีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเข็มที่สามก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็จะไม่มีความคิดที่จะฉีดเข็มที่สามโอเคไหมคะใครรู้สึกว่าเห็นเข้าใจมากขึ้นบ้างคะจากความเชื่อและความนําไปสู่ความคิดกดหนึ่งกันมาหน่อยค่ะนะคะใครรู้สึกเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าความเชื่อนําไปสู่ความคิดของเราค่ะกดหนึ่งกันมานะคะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกๆท่านเนาะเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดมาเข้าในวันนี้เราจะได้พลังบวกกลับไปแล้วก็เลยมีความคิดที่เรานะคะตั้งใจจะมาในวันนี้แล้วก็ก่อให้เกิดการกระทำที่เราเข้าสู่ในมานี่แหละนะคะโอเคค่ะนะคะเอาเราไปต่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกจะมาดูค่ะมันมีความเชื่อบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้นะคะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเนาะความเชื่อแบบนี้แหละที่เราฉุดรั้งกันไว้เรามีความเชื่อแบบนี้บ้างไหมนะคะข้อแรกค่ะฉันทําไม่ได้หรอกเคยมีความเชื่อไหมฉันทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปสําหรับฉันฉันทําไม่ได้หรอกนะคะหรืออันที่สองค่ะนะคะฉันเป็นไงคะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยโอเคเรื่องที่สองค่ะฉันไม่มีความสามารถดีพอนะคะฉันไม่มีความสามารถดีพอเคยไหมนะคะหรืออันที่สามค่ะนะคะเรามีความเชื่ออย่างนี้นะคะเรามีความเชื่อว่าฉันไม่คู่ควรพอฉันไม่คู่ควรพอที่จะได้รับงานชิ้นนี้ฉันไม่คู่ควรพอที่จะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ฉันไม่คู่ควรพอที่จะได้คบกับคู่ครองดีๆหรืออะไรก็ตามเหล่านี้ฉันไม่คู่ควรพอที่จะได้รับงานดีๆได้รับเงินเดือนดีๆได้รับอะไรดีๆอย่างนี้ค่ะฉันไม่คู่ควรพอนะคะหรือว่าตัวต่อมานะคะในเรื่องของฉันไม่เก่งพอเนี่ยค่ะฉันไม่เก่งพอเนาะฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งพอนะคะที่จะทํางานนี้ได้ฉันยังมีความรู้ไม่มากพอที่จะทํางานชิ้นนี้ได้เนี่ยค่ะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของว่าเฮ้ยมันต้องมีเงินเท่านั้นนะถึงจะมีความสุขนะคะต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะมีความสุขดังนั้นเราก็เลยต้องแสวงหาเงินมากๆเพื่อเราจะมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะหรือฉันเด็กเกินไปทํางานชิ้นนี้ไม่ได้หรอกฉันเป็นเด็กเกินไปนะคะเชื่อไหมคะว่าปุ๊กเคยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ปุ๊กต้องแบบแบ่งปันความรู้ให้กับคุณครูเนี่ยแหละค่ะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะแล้วปุ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเด็กเกินไปหรือเปล่าที่จะแบบไปแบ่งปันให้กับคุณครูคุณครูอายุกันบางท่านนะคะก็จะแบบเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเด็กเกินไปหรือเปล่าที่เราจะไปให้ความรู้ได้นะคะเราก็จะมีความคิดอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็เลยบางครั้งเราก็จะไม่กล้านะคะอันเนี้ยคือความเชื่อของเรานะคะหรือความเชื่อที่ว่าฉันเป็นไงคะฉันไม่มีกําลังใจมากพอฉันรู้สึกต้อแท้ตอนนี้ต้อแท้มากเลยฉันรู้สึกว่ามีกําลังใจมากพอที่จะทํางานชิ้นนี้ได้นะคะพลังฉันหมดฉันรู้สึกหมดแรงฉันรู้สึกหมดพลังอย่างเงี้ยค่ะหรือในเรื่องของตรงนี้นะคะฉันแก่เกินไปที่จะทํามันเมื่อกี้ฉันเด็กเกินไปอันนี้ฉันแก่เกินไปแล้วสมมติว่าตอนนั้นปุ๊กแบบก็อายุประมาณ30-37นะคะปุ๊กบอกเด็กเกินไปที่จะแบบแบ่งปันให้ครูเพื่อนครูอายุประมาณ50-60อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันนี่เสร็จปุ๊บพอน้องจะให้ทำอะไรไม่เอาแก่เกินไปแล้วตอนนี้นะคะรู้สึกว่าพี่ทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นความเชื่อของเราที่จะมีผลต่อความคิดและการกระทําของเรานะคะหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทําโอ้ยใครๆเขาก็ทํากันมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทําสิ่งนี้นะคะเนี่ยความเชื่อที่สุดรั้งเราไว้นะคะหรือคนอื่นเขาทํากันไปหมดแล้วนะคะเฮ้ยเธอไม่ต้องไปคิดหรอกคนอื่นเขาทำกันไปหมดแล้วนะคะนี่แหละค่ะความเชื่อหลายๆครั้งที่มันสุดรั้งเราไว้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครมีความเชื่ออะไรบ้างลองพิมพ์กันมาหน่อยค่ะใครมีความเชื่ออะไรบ้างนะคะที่บางอย่างเนี่ยมันสุดรั้งเราไว้ไม่ยอมให้เราไปทําอะไรบางอย่างนะคะอ่ะลองพิมพ์มาเลยค่ะเรามีความเชื่ออะไรนะคะของเราเนาะนะคะใช่นะคะโอเคค่ะบางครั้งนะเคยคิดว่าเราไม่เก่งพอเราไม่มีความสามารถมากพอนะคะขอบคุณค่ะ
คุณครูน้องสมนัสนะคะขอบคุณค่ะบางคนคุณครูอทิเชียพรนะคะบอกว่าโอเคค่ะคุณครูอทิบางคนบอกทุกข้อที่กล่าวมาเลย เคยทุกข้อเลยนะคะโอเคเยี่ยมค่ะนะคะบางคนก็บอกว่าใช่คนอื่นเขาทำกันไปหมดแล้วน้องครูวิไลพันธ์นะคะครูนัชนิรชาก็บอกว่าไม่สามารถทําได้ฉันไม่สามารถทําได้หรอกนะคะหรือบางคนบอกว่ากลัวที่จะผิดหวังเนาะนะคะครูอาทิตยาภาบอกว่าไม่มีความสามารถมากพอนะคะโอเคครูสุศิษย์บอกไม่เก่งพอเนาะคุณอุมาพรบอกว่าทําไปเขาก็ไม่เห็นค่าเราอะจะทําไปทําไมทําไปเขาก็ไม่เห็นค่าเรานะคะหรือว่าครูพิไลลักษณ์บอกว่ามันแก่ฉันแก่เกินไปสําหรับบางเรื่องนะคะเราไม่เก่งพอที่จะทำนะน้องธนดลนะคะหรือว่าเราไม่ไหวทําไม่ได้หรอกนะครูวิกันดานะคะครูสิริพรบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกนะคะหรือว่าไม่มีกําลังใจและไม่เก่งพอนะคะครูระดาวันนะคะครูวัฒนาบอกสุขภาพไม่ดีพอสุขภาพเราไม่ดีพอเราไม่แข็งแรงพอเราไม่มีกําลังใจมากพอนะคะหรือครูศิรศักดิ์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะบางคนบอกโอ้โหเป็นไงคะคุณอรุณรัศมีบอกทั้งหมดเลยนะนะคะหลายๆครั้งเนาะที่เราไม่กล้าคิดแล้วเราก็คิดว่ามันทําไม่ได้หรอกนี่แหละค่ะหลายๆครั้งเรารู้สึกไหมคะว่าพอเราคิดอย่างเงี้ยมันทําให้เราเสียโอกาสอะไรบางอย่างนะคะใครเห็นด้วยว่าพอเราคิดอย่างเงี้ยมันทําให้เราเสียโอกาสอะไรบางอย่างกดก้าวกันมาหน่อยค่ะให้รู้สึกว่าหลายๆครั้งที่เราคิดอย่างเงี้ยมันทําให้เราเสียโอกาสอะไรบางอย่างที่เราควรจะได้รับนะคะขอบคุณค่ะนะคะนี่เลยเนาะมันเกิดจากการที่เรานะคะใช่เราเกิดจากการที่เราแบบเราเชื่ออย่างเงี้ยเราก็เลยแบบปฏิเสธนะคะฉันยังไม่เก่งพอฉันไม่ดีพอเราก็เลยปฏิเสธโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาเราโอกาสดีๆที่เขาให้เราทํางานใหญ่ขึ้นดีขึ้นให้เงินเดือนมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่คู่ควรพอเราไม่ดีพอนะคะโอเคขอบคุณค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะผู้อยากจะมีตัวอย่างนะคะที่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเรื่องราวของช้างค่ะตัวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของโซ่ล่ามช้างนะคะโซ่ล่ามช้างเนาะโซ่ล่ามหาช้างนะคะเรื่องราวมีอยู่ว่ามีช้างตัวหนึ่งค่ะมันเป็นช้างเด็กเนาะช้างเด็กเล็กๆนะคะเกิดมาเสร็จปุ๊บก็มีโซ่ล่ามช้างไว้ค่ะโซ่ล่ามขาของเจ้าตัวน้อยตัวนี้ช้างตัวน้อยตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็อยากออกถูกไหมมันก็พยายามดึงโซ่เนี่ยให้ออกแต่สุดท้ายมันดึงไปไม่ได้ค่ะมันดึงไปไหมไม่ไปมันก็คือมันแรงมันน้อยไงมันแรงมันน้อยมันก็ไม่ไปค่ะโซ่มันก็ดึงมันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็แบบไม่สามารถที่จะกระชากโซ่ออกมาได้ไม่สามารถที่จะกระชากท่อนไม้อันนั้นออกมาได้ค่ะเพราะมันยังเด็กเกินไปนะคะมันยังแรงไม่พอซึ่งแน่นอนว่ามันพยายามลากและมันพยายามดึงและมันก็ดึงไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็โตมาเรื่อยๆค่ะมันก็มีการดึงบ้างอีกนะแต่ปรากฏว่ามันดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ไปมันก็ไม่ได้สักทีนะคะจนกระทั่งสุดท้ายค่ะมันโตขึ้นมาค่ะโตขึ้นมาเป็นช้างตัวใหญ่นะคะโตขึ้นมาเป็นช้างตัวใหญ่แต่ความรู้สึกและความเชื่อเดิมยังมีอยู่ค่ะความรู้สึกและความเชื่อเดิมยังมีอยู่ก็คือความเชื่อที่ว่าฉันไม่สามารถที่จะดึงมันได้หรอกโอเคไหมคะความเชื่อเดิมยังมีอยู่ว่าฉันไม่สามารถที่จะดึงมันได้หรอกเพราะฉันเคยดึงมาแล้วแต่ตอนนั้นมันนานมาแล้วค่ะแต่ช้างมันก็ยังฝังใจอยู่นั่นแหละว่าฉันเคยดึงมาแล้วและฉันทําไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นพอมันโตขึ้นปุ๊บคุณครูคะและก็น้องๆคะคิดว่าจริงๆแล้วเขามีความสามารถที่จะดึงให้มันหลุดได้ไหมนะคะคือโซ่เท่าเดิมนะขอนไม้ที่เดิมขอนไม้เท่าเดิมเลยนะคะคิดว่าพอมันโตขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะดึงได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเขาดึงได้กดสองมาหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าเขาดึงได้กดสองมาหน่อยนะคะได้เนาะได้นะคะเราว่าจริงๆเราดึงได้แต่ไม่ดึงค่ะเพราะอะไรเพราะมีความเชื่อเดิมฝังอยู่นั่นเองนะคะว่าเราเคยดึงแล้วแต่ดึงไม่ได้ความเชื่อเดิมนานมากเลยค่ะแล้วเราก็ปักใจอยู่นี่แหละว่าฉันเคยดึงแล้วแต่ดึงไม่สําเร็จนะคะกระทั่งโตขึ้นมาเราก็เลยมีความเชื่อเดิมๆอยู่ค่ะว่าฉันทําไม่ได้หรอกนะคะนี่แหละค่ะนี่คือเรื่องราวของช้างค่ะที่ถูกโซ่ตรวนเอาไว้นะคะแล้วมันก็ฝังใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันฝังใจเราเช่นเราอาจจะตอนเด็กๆฉันพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วมันก็ฝังใจเรามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยว่าฉันคงพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีหรอกเพราะตอนเด็กๆฉันพูดได้ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็ตัดสินใจไปเลยว่าฉันจะไม่พูดภาษาอังกฤษเพราะฉันทําได้ไม่ดีนะคะใครเคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองบ้างคะถ้าเกิดมีบอกมีหน่อยค่ะนะคะใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือมีเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเราเองบ้างนะคะว่าเราก็มีเหมือนกันเนาะเช่นเรามีความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายสุดเราก็เลยบอกไปเลยว่าโอเคฉันทำมันไม่ได้หรอกตอนเด็กๆเราอาจจะเคยจมน้ํานะคะแล้วเราก็บอกว่าฉันว่ายน้ำไม่เก่งแล้วเราก็บอกว่าฉันว่ายน้ำไม่เก่งหรอก
อย่าให้ไปที่น้ําเลยฉันว่ายน้ำไม่เก่งนะคะนี่แหละค่ะนี่คือเป็นความเชื่อที่มันยังฝังใจเราอยู่ตลอดเวลานะคะและทําให้เราก็ไม่ปรับตัวเองทําให้เราไม่กล้าที่จะออกจากจุดเดิมๆของเรานะคะใครให้เราไปว่ายน้ําเราบอกไม่ว่ายแล้วเพราะฉันแบบฉันเคยจมน้ำมาก่อนฉันว่ายน้ำไม่เป็นเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ว่ายน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อฝังใจของเราหรือใครกลัวความสูงเราก็จะมีความเชื่อว่าไม่เอาฉันจะไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะฉันกลัวความสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นความเชื่อของเราเนาะนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ฉุดรั้งเราไว้อย่างที่เมื่อกี้ปุ๊กได้เล่าให้ฟังนะคะเรามีความเชื่ออะไรบางอย่างเนาะลองแบ่งปันกันได้ไหมคะว่าความเชื่ออะไรบ้างที่ฉุดรั้งเราไว้ที่ทําให้เราไม่กล้าเนาะไม่กล้าที่จะทําอะไรหรือว่าเป็นความเชื่อเดิมที่เราไม่กล้าที่จะแบบพูดหรือสื่อสารหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะเช่นเราอาจจะเคยไปพูดต่อหน้าเวทีแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประหม่าแล้วเราก็พูดไปแล้วมันติดขัดหรืออะไรก็ตามเหล่านี้แล้วทําใหคนฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนฟังเขาไม่แฮปปี้เขาไม่ประทับใจแล้วตัวเราเองก็รู้สึกอายต่อการพูดต่อหน้าชุมชนเพราะฉะนั้นฉันไม่สามารถพูดต่อหน้าชุมชนได้โอเคไหมคะอันนี้คือความเชื่ออะไรของเราบางอย่างที่เราเคยทําแล้วเราก็ฝังหัวมันไปเลยว่าฉันทําไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะเคยไม่มั่นใจในตัวเองเนาะน้องกิตติกรนะคะมันก็เลยมีความเชื่อของเรานะคะแล้วเราทําให้เรารู้สึกว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่กล้าที่จะออกจากจุดตรงเนี้ยเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเองนะคะจากตรงนั้นเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะปรับเนาะที่ความเชื่อของเรานะคะเพื่อจะประสบความสําเร็จของเรากันนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะปุ๊กอยากจะถามทุกคนในที่นี้นะคะว่าใครบ้างนะคะขอบคุณค่ะความกลัวไม่กล้าแสดงออกนะคะวันนี้อยากจะถามทุกคนค่ะว่าใครบ้างมีใครบ้างที่เรานึกถึงนะแล้วเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันสามารถเป็นไปได้จริงๆแล้วนะคะเช่นพวกยกตัวอย่างนะคะเช่นโทมัสเอดิสันที่เขาผลิตหลอดไฟให้เราถูกไหมคะซึ่งแน่นอนว่าใครจะไปคิดว่าจะมีไฟฟ้าสามารถที่นั่นได้นอกจากแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใครบ้างนะคะที่แบบเขาสามารถที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นเนาะว่าความเชื่อที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันสามารถเป็นไปได้จริงนะคะลองเขียนกันมาเลยหน่อยค่ะไอแซคนิวตันนะคะไอแซคนิวตันนะคะที่เขาจะมีความเชื่อเนาะนะคะกดแรงดึงดูดหรืออะไรกดแรงโน้มถ่วงต่างๆเหล่านี้นะคะพี่ตูนบอดี้สแลมใครจะไปคิดว่าเราจะสามารถวิ่งจากเหนือจดจากใต้จดเหนือได้ใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะแต่เราก็พิสูจน์แล้ว break out นะคะความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะพี่น้องตระกูลไรท์ค่ะที่เขาผลิตเครื่องบินให้กับเราใครจะไปเชื่อล่ะว่าโอ้โหน้ําหนักของโอ้โหเป็นกี่ตันกี่ตันนะคะเหล็กเป็นดุ้นๆเป็นกี่ตันกี่ตันเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าได้ไม่ธรรมดาเนาะใช่ไหมคะสตีฟจ็อบส์ค่ะใครจะไปเชื่อว่าปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีอะไรก็ตามที่อยู่ในมือของเราเนาะสามารถเชื่อมต่อโลกได้ทั้งหมดเลยนะคะมิสเตอร์เอซีฮาวเวิร์ดนะคะโอปอปานิสราค่ะนะคะลิซ่าแบล็คพิงค์นะหลวงปู่ม่านภูริทัตโตนะคะมีหลายๆคนเลยนะคะนิโคล่าเทสลานะคะไอน์สไตน์กาลิเลโอค่ะครูปุ๊กโอ้โหขอบคุณค่ะครูสุรีนะคะสตีฟจ็อบส์เจ้าหญิงไดอาน่านะคะโอ้ยหลายคนมากๆเลยเนาะโมซาร์ทใช่ไหมคะเนี่ยคนเก่งท่านผู้หญิงซาร่าค่ะผู้ผลิตวัคซีนนะคะแอสตราเซเนกานะคะในหลวงร.9นะคะรัชกาลที่5ค่ะการเลิกทาสการทำตั้งหลายๆอย่างเนาะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะคือหลายๆท่านเนี่ยที่ได้สร้างสิ่งที่แบบก่อสร้างที่มหัศจรรย์ของโลกเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยแบบเราก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะทําได้ถูกไหมคะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมากมายหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่ออะไรนะคะเราเชื่ออะไรเนาะนี่ค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของดิสนีย์เวิลด์ถูกไหมคะดิสนีย์เวิลด์เนี่ยโหยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นสวนสนุกแบบโหใหญ่โตมโหฬารมากเลยค่ะแล้วเขาก็มาจากความเชื่อที่เขาอยากจะสร้างความสุขความสนุกนะคะเหมือนจินตนาการแบบนิมิตอะให้แบบความสุขความสนุกมันรวมอยู่ในโลกที่เราสามารถจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสร้างดิสนีย์แลนด์ขึ้นมาแล้วมินิดิสนีย์เวิลด์ด้วยนะคะดิสนีย์เวิลด์เนี่ยคือใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ด้วยนะคือเป็นแบบเป็นเวิลด์เลยจริงๆนะคะเป็นสถานที่ที่มีทั้งรีสอร์ทมีพาร์คมีอะไรเงี้ยต่างๆเยอะแยะมากมายคือใหญ่มากค่ะใหญ่มากนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกแบบมีความสุขมีความสนุกเนาะอยู่ในบรรยากาศได้นะคะหลวงปู่ศรีสุโธนะคะต่างๆอันเนี้ยคือทุกท่านนะคะสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นว่าความเชื่อส่วนใหญ่ที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันสามารถเป็นได้จริงนะคะจากหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะท่านก็สามารถเข้าทางในเห็นทางในเห็นถึงเรื่องราวนะคะความจริงของโลกและจักรวาลได้นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะนะคะมีหลายๆท่านเลยเนาะ
มีทั้งพระนะคะทั้งทางคริสต์ทางพุทธนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะที่ท่านสามารถทําให้เราพิสูจน์ได้เห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างค่ะเรามีคนที่พิสูจน์ให้เราแล้วนะคะเรามีคนพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงได้ค่ะนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวพูดจะให้เราดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปนะคะของนิกวูจิสิกนะคะนี่คนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเกิดมานะไม่มีแขนนะเกิดมาคือแขนเขากุดเลยนะคะทั้งสองข้างเกิดมาไม่มีขาค่ะมีแค่ดิ่งเล็กๆที่เท้าของเขาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่มีแขนไม่มีขาคือเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดงานเป็นอย่างเนี้ยแน่นอนคนส่วนใหญ่คิดว่าฉันทำอะไรไม่ได้แล้วแขนฉันก็ไม่มีขาฉันก็ไม่มีนะคะนี่คือเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวพูดจะให้ดูนะคะว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะให้เราพิมพ์กันดูนะคะว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวพูดขออนุญาตสต็อปแชร์และแชร์ใหม่นะคะเพื่อจะให้เห็นเสียงเนาะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเขาเองนะคะเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเชิญดูค่ะMy doctors never thought that I'd be able to walk, and today I'm walking. Don't be afraid to work, don't be afraid to try, don't be afraid to network, and don't be shy. Go out and try, and you never know who you may inspire along the way. เป็นไงบ้างคะนะคะดูจากนิกมูจิสิกแล้วนะคะสุดยอดไหมนะคะโอเคถ้าเกิดสุดยอดแล้วนะคะให้เราลองเขียนมานิดนึงค่ะว่าของนิกเองนะคะเราได้เห็นอะไรคะที่เขาสามารถทําได้บ้างเชิญเลยค่ะนะคะในส่วนของนิกนะคะเราเห็นว่าเขาทําอะไรได้บ้างคะเล่นกีตาร์ขับรถนะคะคุณสุนันทานะคะว่ายน้ําด้วยนะคะโอเคเดินเนาะคุณธนิธินะคะบอกว่ายน้ำนะคะมีค่ะว่ายน้ำขับรถมีลูกได้ด้วยใช่แล้วนะคะเลี้ยงลูกได้ด้วยเนาะเป็นนักพูดด้วยนะคะโอ้โหกระโดดร่มด้วยนะคะว่ายน้ำดำน้ำสร้างแรงบันดาลใจพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะสอนผู้คนค่ะพูดต่อหน้าคนเป็นพันๆนะนะคะเลี้ยงลูกด้วยว่ายน้ำด้วยทำได้ทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะครบ32ประการเพราะมีความพยายามนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเป็นพ่อและสามีด้วยนะคะใช้ชีวิตดูปกติมากเลยมีคนรักเขามีภรรยาเป็นนักพูดค่ะเป็นผู้นำนะในการประชุมนะคะทำได้ทุกสิ่งที่เขาอยากจะทำเลยค่ะมีความสุขไม่ท้อแท้ให้ความสุขกับคนอื่นมีแฟนสวยด้วยนะดำน้ำได้ค่ะเป็นพ่อและสามีเล่นกีฬาค่ะพูดต่อหน้าคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่ดีที่น่ารักด้วยค่ะแฟนสวยลูกก็น่ารักนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเขาเป็นเจ้าของบริษัทถึง2บริษัทค่ะมีลูกน้องด้วยที่เขาดูแลนะคะมีลูกน้องที่คอยดูแลด้วยเป็นคนใจสู้ค่ะทำได้ทุกอย่างเก่ง Amazing เนาะโอ้ยใครชอบเขาบ้างนะคะใครชอบเขาบ้างกดก้าวขึ้นมารัวๆหน่อยค่ะใครชอบเขาบ้างนะคะกดก้าวขึ้นมารัวๆนิดนึงเนาะนะคะเขาเป็นคนเก่งเนาะมีความมั่นใจนะทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาไม่ย่อท้อเนาะต่อความยากลําบากเลยนะคะเนี่ยแขนก็ไม่มีเนาะขาก็ไม่มีมีเท่านี้เลยนะแต่เห็นไหมคะรอยยิ้มของเขาความมั่นใจของเขาค่ะทรงพลังมากๆนะคะเพราะเขามีความเชื่อค่ะว่าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความเชื่อสําเร็จทุกอย่างเนาะวันนี้ปุ๊กให้ดูผังตรงนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นตัวรากลึกเลยนะรากลึกก่อนที่เราจะเป็นบุคลิกภาพของเราที่จะทําให้เราได้เขียนตัวตนของเรานะคะมันมาจากมันมีความปรารถนาบางอย่างนะคะมันเป็นเรื่องของความคาดหวัง
นะคะเป็นเรื่องของการรับรู้ค่ะเป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยพฤติกรรมที่เราแสดงออกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ๊กแต่อันนี้ผิวๆเนาะปุ๊กทำให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เป็นรากลึกอะค่ะที่จะเป็นพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ที่เราจะแสดงออกอะนะคะมันมาจากความเชื่อแล้วก็ตัวตนจิตวิญญาณของเราค่ะความเชื่อของเราอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นสิ่งนั้นเราอยากจะเป็นสิ่งเนี้ยนะคะมันมีความเชื่ออะไรบางอย่างของเราที่มากกว่าที่เราอยากจะเป็นเนาะนะคะเช่นเราเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเราเป็นสมมติเราอยากจะเป็นนะคะเป็นนักบินเราเชื่อมั่นว่าเป็นนักบินแล้วเป็นยังไงเราเชื่ออะไรอยู่เรามีความรู้สึกแบบมันหล่อมันเท่มันสมาร์ทมันอะไรเงี้ยต่างๆเป็นต้นมันมีความเชื่ออะไรของเราบางอย่างนะคะล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปถึง7ความเชื่อเนาะ7ความเชื่อของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยปุ๊กเอาเรื่องของแอนโทนีโรบบินส์นะคะที่เขาได้กล่าวไว้เนาะ7ความเชื่อของคนที่ประสบความสำเร็จมานะคะใครพร้อมที่จะไปรับรู้นะคะ7ความเชื่อแล้วกด7กันมารัวๆหน่อยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ๊กจะพาไปดู7ความเชื่อนะของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรกันเนาะนะคะเรามาดูข้อแรกกันนะคะแล้วเดี๋ยวปุ๊กพาไปดูทีละข้อเนาะนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแม้ไม่สมหวังแต่มีสิ่งที่ดีตามมาเสมอค่ะอะไรที่เกิดขึ้นแม้ไม่สมหวังแต่มีสิ่งที่ดีตามมาเสมอนะคะข้อที่2ค่ะผิดเป็นครูวันนี้คุณครูหลายท่านก็มานะคะผิดเป็นครูไม่มีล้มเหลวค่ะมีแต่เรียนรู้ทุกคราวที่พลาดนะคะ3เราเป็นส่วนหนึ่งค่ะของสาเหตุปัญหาชีวิตของเราไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหานะคะแต่ทุกๆครั้งที่เจอปัญหาค่ะเรามักเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุปัญหาชีวิตของเราอยู่เสมอค่ะ4ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องถึงจะใช้สิ่งนั้นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องค่ะถึงเราจะทำสิ่งนั้นได้นะคะ5ค่ะผู้คนคือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะ6งานคือการเล่นจงสนุกกับงานค่ะและ7นะคะจะสำเร็จได้ต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยเนาะทั้ง7ข้อตรงนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแม้ไม่สมหวังค่ะแต่มีสิ่งที่ดีตามมาเสมอนะคะมีใครในที่นี้บ้างคะที่เราเคยเจอปัญหาในชีวิตของเราบ้างใครเคยเจอปัญหากด1กันมาหน่อยค่ะใครเคยเจอปัญหาที่เราเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานะคะกด1กันมาเนาะนะคะโอ้ไม่มีใครไม่เคยจะไม่เจอปัญหาเนาะทุกคนเจอปัญหากันหมดค่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในทุกๆปัญหาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างปัญหานั้นมันสอนอะไรเราบ้างคะอ่ะลองพิมพ์กันมาหน่อยค่ะนะคะเขาบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแม้ไม่สมหวังเราจะอาจจะเจอความผิดหวังไม่สมหวังนะคะความเสียใจเจอปัญหาเจอความทุกข์นะคะแต่มักมีสิ่งดีๆตามมาเสมอค่ะอ่ะลองเขียนขึ้นมาหน่อยค่ะว่าสิ่งดีๆนั้นคืออะไรนะคะตามที่เราเคยได้รับได้เรียนรู้เนาะนะคะจากการที่เราไม่สมหวังจากการผิดหวังจากการที่เราไม่ได้ดังใจนะคะแต่มีสิ่งดีตามมาเสมอค่ะสิ่งนั้นคืออะไรนะคะมาเลยค่ะนะคะทุกปัญหาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในทุกขณะค่ะขอบคุณค่ะครูอาทิตยาภานะคะตามครูสุนันทาบอกปัญหามีไว้ให้แก้นะนะคะคุณครูธันนิธิบอกว่าสอนให้ได้เรียนรู้ค่ะคุณครูมณีบอกทุกปัญหามีทางแก้นะคะแล้วก็คุณครูวัลภาบอกว่าบทเรียนค่ะนะได้บทเรียนให้กับเราใช่ไหมคะให้เราได้แกร่งขึ้นเนาะคุณครูเนนภานะคะแล้วก็ทำให้เราได้เติบโตนะคะคุณครูสุนันทาบอกทำให้เราเติบโตครูประการบอกว่าทำให้เราได้มีความพยายามมากยิ่งขึ้นในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ทำคุณครูรุ่งนภาบอกว่าทำน้องรุ่งนภาบอกว่าทำให้เรามีความรักค่ะเรามีความรักนะคะที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เรามีคนดีๆเข้ามามากขึ้นในชีวิตนะคะครูอรุณีนะคะครูวิกันดาบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นบทเรียนค่ะนะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจนะคะน้องที่น้องที่คำพรบอกว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะทำให้เราได้ประสบการณ์มากขึ้นนะคะใช่ค่ะคุณครูรัตดาวันบอกว่าปัญหาทำให้เราเติบโตขึ้นนะเป็นประสบการณ์เนาะนี่เลยนะคะคุณครูพิชยาบอกว่าสอบตกนะได้รู้ว่าต้องแก้ตรงไหนนะคะแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าพลาดตรงไหนก็แก้ให้มันดีขึ้นเนาะได้ความพยายามได้ก้าวผ่านมันไปให้ได้ได้ประสบการณ์ได้เห็นผิดเป็นชอบนะคะเรียนหนังสือไม่เก่งทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะเรียนรู้ที่จะรับมือกับรู้วิธีแก้ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขเสมอค่ะเสียใจเรื่องของความรักแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นคนที่รักเรามากมายเลยนะคะเราจะสูญเสียคนที่เรารักไป1คนแต่เราได้เห็นคนที่รักเรามากกว่า1นะคะเยอะแยะมากมายค่ะทุกวิกฤตคือโอกาสนะคะได้ความอดทนได้การคิดบวกสอนเราเข้มแข็งนะคะทำให้เราได้คะแนนได้ดีขึ้นเนาะทำให้เราได้สีสันชีวิตค่ะได้ปล่อยใจไปกับสนุกนะคะได้เข้มแข็งได้รู้ถึงวิธีการผลตอบแทนนอกจากที่เราหวังไว้จากเดิมนะคะได้เข้มแข็งขึ้นค่ะได้ข้อคิดดีๆได้เจอมิตรแท้ทำให้เราได้แกร่งขึ้นนะคะทำให้เรารู้ว่า
คนที่คิดไม่ดีกับเราเป็นอย่างไรทําให้เราได้อดทนและเข้มแข็งมากขึ้นค่ะทําให้เรามีพลังมากยิ่งขึ้นเนาะนะคะเราทําให้เราเก่งและแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นได้ก้าวข้ามความกลัวได้นะคะได้รู้จุดที่ผิดพลาดค่ะรู้จักการแก้ไขปัญหาและมีความอดทนเนาะปัญหาคือบทเรียนที่ดีค่ะและเราไม่สามารถเลือกได้นอกจากซิโนแวคโอ้ปิดท้ายได้ดีมากนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแม้ไม่สมหวังแต่มีสิ่งที่ดีตามมาเสมอค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่ะทุกปัญหาคือของขวัญเนาะนะคะปัญหาคือของขวัญให้กับเรานะคะโอเคอ่ะพิมพ์ไปอีกครั้งนึงค่ะปัญหาคือของขวัญนะคะอ่ะพิมพ์กันมาเลยนะคะปัญหาคือของขวัญนะคะเพราะมันทําให้เราเกิดสิ่งดีๆตามมาเสมอค่ะนะคะอะไรที่แม้ไม่สมหวังที่เกิดขึ้นนะคะเรานะคะมันคือของขวัญสำหรับเราค่ะเราทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราได้เติบโตนะคะทำให้เราได้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าเดิมอีกนะคะขอบคุณค่ะนะคะใช่แล้วนะคะปัญหาคือของขวัญทำให้เราเก่งและแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะเยี่ยมยอดเลยนะคะเอาล่ะนะคะและต่อมาค่ะก็บอกงี้ค่ะบอกว่าผิดเป็นครูไม่มีล้มเหลวค่ะมีแต่เรียนรู้ทุกคราวที่พลาดใช่ไหมคะเนาะนะคะผิดเป็นครูไม่มีล้มเหลวมีแต่เรียนรู้ทุกคราวที่พลาดค่ะนะคะทุกครั้งเคยเจอแน่นอนเนาะความล้มเหลวความที่เราอาจจะผิดพลาดมาก่อนถูกไหมคะแต่มันทำให้เราเกิดการเรียนรู้และทำให้เราเก่งขึ้นเนาะนะคะคล้ายๆกับตัวที่แล้วเลยค่ะนะคะว่าทุกครั้งที่เราล้มนะคะอย่าบอกว่ามันคือความผิดพลาดแต่มันบอกว่าเราได้เรียนรู้ค่ะนะคะทุกความล้มเหลวคือการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเขียนว่าเราเขียนว่านะคะล้มเหลวเท่ากับเรียนรู้ค่ะนะคะโอเคถ้าเกิดเราเขียนว่าให้เราเขียนมาเลยค่ะล้มเหลวเท่ากับเรียนรู้นะคะได้ทำให้เรารู้สึกว่าการล้มเหลวนี่แหละมันจะต่อยอดค่ะทำให้เราได้เก่งขึ้นแก่งขึ้นและทำให้เราสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะแม้กระทั่งนะคะโอ้ยคนหลายคนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนาะคนที่ประสบความสำเร็จดังๆค่ะเขาเคยผิดพลาดเขาเคยล้มเหลวกันมาก่อนนะคะแต่เขาทำให้เราเติบโตขึ้นเข่งแก่งขึ้นนะคะเก่งขึ้นมากขึ้นนะคะล้มเหลวเท่ากับเรียนรู้ค่ะมันทำให้เราได้พัฒนายิ่งขึ้นทำให้เราต่อยอดสู่ความสำเร็จได้ยิ่งขึ้นค่ะเป็นบันไดค่ะบันไดขั้นที่จะก้าวสู่ความสำเร็จค่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่เคยเจอความล้มเหลวมาก่อนเราจะไม่รู้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นล้มเหลวค่ะเท่ากับการเรียนรู้นั่นเองนะคะเอาล่ะเราลองยกตัวอย่างสิคะคนที่เคยล้มเหลวมาแต่ทำให้วันนี้เขาสำเร็จมากๆเลยอ่ะลองยกตัวอย่างเลยค่ะว่าเป็นใครบ้างนะคะคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนค่ะแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหสำเร็จนะคะสุดยอดมากๆนะคะกลายเป็นนักธุรกิจระดับโลกนะคะกลายเป็นนักธุรกิจนะคะติดลำดับแบบร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะหลายๆคนนะคะที่แบบไอแซคนิวตันเนาะมีหลายคนเลยค่ะทักษิณชินวัตรนะคะผู้พันแซนเดอร์ใช่ไหมคะคนเหล่านี้นะคะเขาเคยล้มเหลวมาก่อนหมดเลยแจ็คมานะคะก็เคยล้มเหลวมาก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ถามว่าเขาสำเร็จได้อย่างไรต้องถามก่อนว่าคุณเคยล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้งนะคะคุณเคยล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้งเขาบอกว่าทุกอย่างเราอยากสำเร็จง่ายๆ no ไม่มีค่ะไม่มีอะไรที่สำเร็จง่ายๆนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรานะคะมาจากการเรียนรู้การผิดพลาดของเรานะคะและทำให้เราสำเร็จนั่นเองนะคะคุณตันอิชิตันค่ะเท่าแก่น้อยเนาะเจ้าสัวซีพีนะคะขุนเขานะคุณบอยพิมรีพายนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเคยมาหมดแล้วค่ะมีล้มเหลวหมดเลยนะคะแต่ทุกครั้งค่ะเขาเอาล้มเหลวนั่นแหละมันเป็นประสบการณ์เขามันทำให้เขาเติบโตขึ้นต่อยอดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวเองด้วยเนาะขอบคุณค่ะนะคะทางคุณเนตรภาบอกว่าตัวเองด้วยนะคะบิลเกตนะคะบิลเกตเนาะเขาก็เคยล้มมาก่อนนะคะเคยผิดพลาดมาก่อนเจ้าสัววันชัยนะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะJK Rowling ใช่แล้วนะคะ JK Rowling เนี่ยที่เขียนหนังสือเนี่ยนะคะของ Harry Potter ค่ะเขาเคยไปนำเสนอนะคะนวนิยายของเขาเนี่ยนำเสนอต้นฉบับของเขาเนี่ยให้กับสำนักพิมพ์หลากหลายเลยค่ะแต่ไม่มีใครซื้อเขาเลยนะคะไม่มีใครซื้อเขาเลยเขาบอกว่าไม่สามารถนั้นได้หรอกนะคะแต่เขาก็ไม่ล้มเลิกความพยายามค่ะจนสุดท้ายสุดหัวตอนนี้ดังเป็นผู้แตกไปมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะเจริญสิริวัฒนภักดีนะคะหรือว่าลีซูมาเนาะเจ้าของค่ายSM ล่ะคะของประเทศเกาหลีขอบคุณค่ะนะคะJRR Tolkien นะคะโอ้ถ้าเกิดว่าท่านถ้าเกิดปุ๊กไม่รู้จักนี่ต้องขออภัยนะคะสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะว่าคือใครนะคะสมรักคำสิงเนาะก็กว่าจะมาเป็นนักชกมวยนะคะเหรียญทองโอลิมปิกเนาะคนแรกของประเทศไทยนะคะเขาก็เคยล้มเหลวเคยผิดพลาดเลยมาก่อนเหมือนกันสตีฟจ็อบส์นะคะสตีเวนสตีเวนสตีเบิร์กนะคะผู้
ู้กำกับภาพยนตร์เนาะนะคะดร.เคใช่ค่ะดร.เคนี่แบบโอ้ยเขาก็จะบอกกว่าจะฝ่าฟันวันนี้มาให้กลายเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกาแฟเนาะเนเจอร์กิฟต์ได้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะคมสันแชลีค่ะคมสันแซ่ลีนะคะเจ้าของแฟลชอ๋อโอเคขอบคุณค่ะคมสันแซ่ลีเจ้าของแฟลชนะคะกว่าจะมาเป็นธุรกิจในวันนี้ได้เนาะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนาะกว่าจะมาเป็นนักแสดงเก่งระดับนี้ได้นะคะเมย์รัชนกนะคะที่เป็นนักแบดมินตันเนาะนะคะตัวเองขอบคุณค่ะน้องกิตติกรนะคะสมจิตจงจอหอเนาะทอมครูซนะคะโทนี่สตาร์คใช่ไหมคะวอลอิเลียสเหรอคะอ๋อวอลดิสนีย์โอเคค่ะวอลดิสนีย์นะคะขอบคุณค่ะตุ๊กกี้นะคะขอบคุณค่ะตัวเราเองนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะฉะนั้นวินสตันเชอร์ชิลด้วยแอนนาโยธานะคะคุณอนันต์อัศวโพคินนะคะโอ้ยหลายหลายคนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากการที่เขาเนี่ยเคยล้มมาก่อนค่ะเคยผิดพลาดมาก่อนนะคะแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนนะคะแม้กระทั่งนะคะโทมัสเอวานเอดิสันค่ะที่ผลิตหลอดไฟให้กับเราใช้ค่ะโอ้ยเขาทดลองแล้วทดลองอีกนะคะกว่าที่จะมาเป็นหลอดไฟให้เราใช้ได้ในทุกวันนี้ค่ะโอ้ยผิดพลาดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการทำแล้วอาจจะล้มเหลวเป็นพันครั้งนะคะพันครั้งแต่เขามองว่าทุกครั้งไม่ใช่การล้มเหลวเลยค่ะทุกครั้งเป็นแค่เขาได้เจอวิธีการที่มันไม่เวิร์กอีกหนึ่งวิธีค่ะเขารู้สึกว่าอ๋อโอเคเขาได้เจอการที่มันวิธีการที่มันไม่เวิร์กอีกหนึ่งวิธีเขาก็แค่ทำต่อไปแล้วเขาก็เจอวิธีการที่มันไม่ว่าอินิวิธีเขาก็แค่ทำต่อไปค่ะจนกระทั่งเขาก็ได้เรียนรู้วิธีการที่มันเวิร์กที่สุดนะคะจนกระทั่งได้เป็นไฟฟ้ามาให้เราใช้นั่นเองค่ะนะคะวิกรมกรมประดิษฐ์นะคะ Universal ใช่ไหมคะแม่ชีสันสนีนะคะตัวเราเองขอบคุณค่ะนะคะซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราเติบโตขึ้นนะคะทุกๆครั้งเนาะเราอาจจะเคยลองอันนี้มาเอ้ยมันไม่เวิร์กสำหรับเราเราก็ลองสิ่งใหม่เอ้ยมันไม่เวิร์กเราก็ลองสิ่งใหม่ดูนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหนูจะถนัดอะไรสิ่งสำคัญที่สุดลองทำเลยค่ะนะคะเราจะไม่สามารถคิดในหัวได้จินตนาการได้ว่าเราอยากเป็นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้และเราสามารถเป็นไปได้ไหมสิ่งสำคัญคือลองเลยค่ะลองทำดูแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นไปได้ไหมเราทำได้ไหมนะคะมันเวิร์กไม่เวิร์กสำหรับเราแค่นั้นเลยค่ะนะคะผิดเป็นครูเนาะไม่มีล้มเหลวมีแต่เรียนรู้ทุกคราวที่ผิดพลาดนะคะ ท่านประยุทธ์นะคะมีคนเขียนท่านประยุทธ์มาด้วยนะคะเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไหม โอเคเราไม่ไปต่อนะคะโอเคค่ะนี่คือผิดเป็นครูเนาะไม่มีน้ำเหลวมีแต่เรียนรู้นะคะละค่ะนะคะนี่คือข้อ2เนาะนะคะข้อต่อมาค่ะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุในปัญหาชีวิตของเราค่ะนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกๆคนเคยเจอปัญหาค่ะนะคะและทุกๆปัญหาค่ะให้เรามองดีๆนะทุกๆปัญหานะให้เรามองดีๆเราก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นสาเหตุของปัญหาชีวิตของเราเหมือนกันนะคะใครเห็นด้วยบ้างคะใครเห็นด้วยกดหนึ่งกันมาหน่อยค่ะว่าทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของสาเหตุปัญหานั้นๆเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดปัญหาชีวิตของเราเนาะที่ไม่ใช่ปัญหาที่แบบเฮ้ยไฟดับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไม่ใช่แบบปัญหามาจากการไฟฟ้าหรือเป็นปัญหาอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนาะแต่เป็นปัญหาของความสัมพันธ์ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งความสัมพันธ์การไม่เข้าใจการอะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้นะคะมันเราส่วนหนึ่งค่ะเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุปัญหานั้นๆหมดเลยนะคะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเรามองดีๆเนาะ แทนที่เราจะโทษคนอื่นเรากลับมามองตัวเองก่อนวันนี้ตัวเราเองค่ะเรานะคะเราได้ทำดีที่สุดแล้วหรือยังวันนี้ตัวเราเองเราทำอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่าตัวเราเองวันนี้นะคะเราจะมีตรงไหนนะคะที่เราอาจจะพลาดพลั้งเผลอไปหรือเปล่าแค่นั้นเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือแทนที่เราจะโทษคนอื่นเรามองมาดูตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนโทษคนอื่นมองที่ตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะโอเคเพราะฉะนั้นพิมพ์มาเลยค่ะว่ามองตนเองก่อนอันดับแรกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นทุกปัญหานะคะให้เราเริ่มมองที่ตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นหรือเปล่ามันเกิดจากเราหรือเปล่านะคะมันเกิดจากการทำให้เราเนี่ยทำให้เราเป็นสาเหตุของสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะมันติดขัดที่เราหรือเปล่าเนาะนะคะให้เรามองตัวเองก่อนเนาะอันดับแรกนะคะขอบคุณค่ะนะคะก่อนที่เราจะมองใครมองคนอื่นนะคะมองตัวเองก่อนวันนี้เราเป็นยังไงบ้างนะคะเราพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วก่อนที่เราจะไปโทษพระใครแล้ววันนี้หลักเราเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะมองตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเนาะนะคะต่อมาค่ะนะคะอันที่4ค่ะก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะคะเราถึงจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ถูกไหมคะไม่จำเป็นต้องรู้แบบเฮ้ยฉันต้องรู้ให้มันมากก่อนอ่ะฉันถึงจะสามารถลงมือทำได้ฉันต้องแบบเชี่ยวชาญมากก่อนฉันจึงสามารถไปสอนคนอื่นได้
ฉันต้องแบบว่าเฮ้ยก่อนที่ฉันสมมตินะคะว่าเราซื้อเครื่องซักผ้ามานะคะจำเป็นไหมคะว่าเราต้องรู้ทุกซอกทุกมุมของเครื่องซักผ้าแล้วเราถึงจะซักผ้าได้เราซื้อรถมาเราจำเป็นต้องรู้ส่วนประกอบของรถทุกอย่างไหมคะเราถึงจะสามารถขับรถได้นะคะถ้าเกิดว่าใครบอกไม่จำเป็นนะคะถ้าเกิดบอกไม่จำเป็นกดหนึ่งไปหน่อยค่ะนะคะเราจำเป็นไหมคะว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องก่อนนะคะเราถึงจะสามารถทำสิ่งนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะการที่เราสมมติว่าการที่เราวันนี้เราออกจะมาขายอะไรก็ตามเราจะทำอะไรก็ตามเราจะสอนอะไรก็ตามนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกเฮ้ยฉันต้องเอ็กซ์เพิร์ทสุดๆฉันถึงสามารถทำได้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือให้เราอะค่ะเอาจากประสบการณ์ของเรานะคะแบ่งปันไปเรื่อยๆค่ะมันไม่มีคำว่า perfect คำว่ารู้ทุกเรื่องนั่นแปลว่ามัน perfect สุดๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องอย่างวันนี้สมมติว่าปุ๊กมาพูดแบบความเชื่อปุ๊กจำเป็นต้องรู้ความเชื่อทุกอย่างในโลกใบนี้ไหมคะปุ๊กถึงจะมาแบ่งปันทุกๆคนได้เนี่ยค่ะไม่จำเป็นค่ะวันนี้เราเอาแค่บางอย่างที่เราสามารถที่จะแบบแบ่งปันได้นะคะบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ที่เราจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้วันนี้เรามาแบ่งปันเลยโอเคไหมคะอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องค่ะเราถึงจะมาสามารถใช้ได้อะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าเกิดชาวพุทธเนี่ยจะรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าความรู้จริงๆเนี่ยนะคะความรู้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในแบบใบไม้ในป่ามากมายมหาศาลแต่ความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะท่านนำมาสอนเราอ่ะคือใบไม้ในกำมือโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้ค่ะนะคะเราเอาความรู้จริงๆที่จำเป็นจริงๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรามากกว่าค่ะอ่ะใครเห็นด้วยกดท่ามาหน่อยค่ะนะคะเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องในโลกใบนี้นะแต่เรารู้เฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อคนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดคุณค่าในตัวเราเกิดคุณค่าต่อคนอื่นนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เนาะนะคะไม่จำเป็นต้องอ่านข่าวทุกหน้าต้องรู้ทุกเรื่องต้องอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะแต่เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เราเอาไปใช้ได้เอาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นทำให้เราสามารถหารายได้ได้ทำให้เรามีเงินที่เราสามารถใช้เลี้ยงดูตัวเองได้อะไรก็ตามแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราตัดคำว่า perfect ไปได้เลยเราตัดคำว่าเฮ้ยฉันยังรู้ไม่เยอะเลยไปได้เลยค่ะนะคะไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยต้องรู้ทุกเรื่องนะคะถึงจะแบบสามารถแบ่งปันคนอื่นได้นะคะวันนี้เราเริ่มที่จะมีความรู้เราเริ่มที่จะให้สิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นกับตัวเราเราเริ่มแบ่งปันนะคะเราก็ยอดเยี่ยมได้แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากให้แต่ละท่านนะคะลองเขียนกันมานิดนึงสิคะว่าวันนี้เรามีความรู้อะไรที่เราจะสามารถแบ่งปันคนอื่นได้บ้างอ่ะพิมพ์มาหน่อยค่ะนะคะแต่ละท่านปลุกเชื่อมั่นค่ะว่าทุกท่านมีความรู้ดีๆที่จะสามารถแบ่งปันคนอื่นได้ก่อนอย่างที่บอกไปนะคะไม่จำเป็นต้องแบบเอ็กซ์เพิร์ทค่ะไม่จำเป็นต้องเฮ้ยฉันต้องสุดๆเท่านั้นฉันถึงจะแบ่งปันได้นะคะถูกต้องแล้วค่ะ nobody is perfect เนาะโอ้โหนะคะมาแล้วนะคะโอ้คุณครูอาทิตย์พาบอกว่าความรู้เรื่องความรักนี่ไม่ธรรมดานะคะความรู้เรื่องธรรมะนะน้องน้ำเพชรนะคะแล้วก็ความรู้เรื่องการเรียนนะคะความรู้เรื่องการฟังที่ดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะคุณครูนิรชานะคะความรู้เรื่อง POC ขอบคุณค่ะคุณสุภลักษณ์นะคะความรู้เรื่องความสุขค่ะและความสนุกนะน้องกิติกรนะคะเยี่ยมเลยนะคะคุณระดาวันบอกว่าการใช้ชีวิตนะคะยอดเยี่ยมค่ะนะคะคุณครูวัฒนาบอกการก่อตัวเองให้เป็นนะคะเห็นไหมแค่เรื่องก่อตัวเองให้เป็นอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะแบ่งปันได้นะคะความรู้เรื่องอาหารค่ะการทำอาหารน้องครูเกดแก้วนะคะคุณครูเรวันบอกการดูแลตัวเองช่วงโควิดเนาะน้องธนันโดนบอกว่าการเรียนรู้ไม่วันสิ้นสุดนะคะก็คือการแบ่งปันความรู้ของเรานั่นเองใช่ไหมคะคุณอัมพพัฒน์นะคะบอกว่าการสอนนะคะการสอนเนาะการแบ่งปันเรื่องของเทคนิคการสอนต่างๆใช่ไหมคะครูอัมพพัฒน์นะคะครูกนกพรบอกการให้กำลังใจตัวเองค่ะนี่เราก็สามารถเอาเทคนิคตัวเนี้ยมาแบ่งปันผู้อื่นได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องแบบเอ็กซ์เพิร์ทในด้านแบบโอ้ยต้องแบบให้กำลังใจตัวเองเอ็กซ์เพิร์ทนะคะแต่เราเคยมีประสบการณ์การให้กำลังใจตัวเองอย่างไรเราแบ่งปันผู้อื่นได้ค่ะการระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนะคะว่าเราจะใช้เงินอย่างไรนะคะครูสุริพรนะคะเรื่องครูสมบัตินะคะบอกว่าการเข้าใจผู้อื่นเนาะนะคะเยี่ยมเลยค่ะน้องพิเชษบอกว่าการรักตัวเองนะคะคุณเนตบาบอกการทำคลิปสอนออนไลน์นะคะโอ้เยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะครูสุภัตตาบอกว่าในเรื่องของการทักษะการใช้ชีวิตนะคะน้องรุ่งนภาบอกว่าการนอนนี่นะคะนอนอย่างไรให้เรารู้สึกเราอิ่มนอนอย่างไรไม่อิ่มนอนอย่างไรอิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะความรู้เรื่องโควิดความหรือว่าความเชื่อที่รั้งเราไว้น้องกุมารพานะคะขอบคุณค่ะการรู้จักตัวเองการสอนนักเรียนชีววิทยานะคะการนอนการเล่นดนตรีการเล่นเล่นดนตรีการทำงานคอมพิวเตอร์แฮปปี้ลิฟวิ่งนะคะการนั่งสมาธิการกินอิ่มนอนหลับขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะการทำคลิปสอนออนไลน์เนาะต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้
ถ้าเกิดว่าเราจะเรียนรู้ทําคลิปสอนออนไลน์เราจะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องมั้ยของการทําคลิปสอนออนไลน์ก็ไม่จําเป็นเนาะเอาแค่ว่าวันนี้เรารู้เทคนิคอะไรบางอย่างแล้วเรารู้จักแอปอะไรบางอย่างไม่จําเป็นต้องรู้จักแอปทุกอย่างนะคะรู้จักแอปอะไรบางอย่างเราก็สามารถทําเป็นได้สามารถที่จะมาแบ่งปันได้ถูกมั้ยคะนะคะขอบคุณมากค่ะการสวดมนต์นะคะขอบคุณค่ะการนั่งสมาธิเนาะการเล่นกีฬาทักษะการใช้ชีวิตนี่เลยค่ะเนาะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเราก็สามารถแบ่งปันคนอื่นได้นะคะขอบคุณค่ะต่อมาค่ะนะคะข้อที่5ก็คือผู้คนค่ะคือขุมพลังอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเนาะนะคะเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวนะนะคะเราต้องเจอกับผู้คนค่ะและผู้คนคือกลุ่มพลังอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างเน็ตเวิร์คค่ะการสร้างเครือข่ายนะคะเครือข่ายของเช่นเครือข่ายคุณครูเครือข่ายคนดีเครือข่ายเยาวชนอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้เราค่ะหาเครือข่ายของเรานะคะหากลุ่มที่ชอบเหมือนกันหาไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันนะคะและเดี๋ยวไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันนั้นน่ะมันจะพาเราไปสู่การแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆร่วมกันค่ะนะคะการเรียนรู้ที่ดีนะคะไม่ใช่เรียนรู้เดี่ยวเนาะแต่การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มค่ะการเรียนรู้แบบการเป็นทีมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้เราค่ะได้สร้างความสัมพันธ์กับคนให้มากที่สุดได้สร้างคอนเน็กต์ได้สร้างเน็ตเวิร์กกิ้งนะคะร่วมกันแล้วมันจะทำให้เราเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ค่ะใครเห็นด้วยบ้างคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมนะคะใครเห็นด้วยกดก้าวขึ้นมาหน่อยค่ะนะคะความสัมพันธ์ที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมนะคะก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ต่อครอบครัวเราต่อเพื่อนที่ทำงานของเราต่อหัวหน้าเราต่อลูกน้องเรานะคะต่อคนรอบข้างของเราหมดเลยนะคะถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะความสำเร็จเราย่อมตามมาอย่างแน่นอนนะคะแม้กระทั่งคุณครูเราอาจารย์เราหรือนักเรียนของเรานิสิตของเราก็เหมือนกันนะคะคือสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะนะคะเอาล่ะนะคะต่อมาคืองานคือการเล่นค่ะจงสนุกกับงานเหมือนกับการเรียนอ่ะการเรียนคือการเล่นจงสนุกกับงานนะคะจงสนุกกับการเรียนเพราะฉะนั้นใครเห็นด้วยบ้างคะว่าถ้าหากเรามีความสนุกค่ะเราจะมีความสนุกเราจะมีความสุขค่ะแล้วสิ่งนั้นจะสำเร็จได้ง่ายๆมากกว่าการที่เราแบบทนทำทนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครรู้สึกบ้างว่าถ้าหากเรามีความสนุกกับอะไรก็แล้วแต่เราจะสามารถทำให้สำเร็จได้อย่างง่ายๆคะกดให้กันมารัวนะคะถ้าเกิดเรามีความสุขและสนุกนะคะมันจะสำเร็จและก็ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของเรานะคะในการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายๆเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราได้สนุกกับงานของเราแล้วหรือยังนะคะลองเช็คเรตติ้งของเรานิดนึงสิคะถ้าเกิดเราให้คะแนนกับงานที่เราทำให้คะแนนกับการเรียนของเราให้คะแนนกับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าเราสนุกกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะให้คะแนนความสนุกของตัวเราเนาะลองให้คะแนนเต็ม10ค่ะเราให้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างนะคะคะแนนความสนุกเนาะกับงานที่เรากำลังทำกับการเรียนที่เรากำลังเรียนนะคะเราให้ความสนุกกันกี่คะแนนคะลองพิมพ์มาหน่อยค่ะนะคะเช็คนิดนึงเนาะเช็คนิดนึงนะคะโอเคบางท่าน9บางท่าน10นะคะมาเลยค่ะบางท่านนะคะโอเคมีแบบโอ้โหหลายคนนะคะให้คะแนนเยอะเลยนะคะโอเคบางท่าน6 8 7.5 9นะคะขอบคุณค่ะนะคะโอเคเยี่ยมค่ะ8 9.5 นะคะ3บางท่าน3นะคะโอเคนะคะคืออย่างน้อยๆค่ะเราได้เห็นเนาะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นงานที่เราชอบไหมมันเป็นงานที่เรารักไหมนะคะคือปูเข้าใจค่ะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำงานที่เราชอบยังไม่ได้ทำงานที่เรารักนะคะแต่วันนี้ค่ะเราสามารถลองปรับมุมมองซิว่าในงานที่เรากำลังทำอยู่อะเราสามารถสนุกกับมันได้อย่างไรบ้างสิ่งสำคัญต้องถามตรงนี้ก่อนว่าสิ่งตรงเนี้ยงานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะถามก่อนเนาะถ้าเกิดวันนี้นะคะเราเลือกได้เราจะเลือกทำงานนี้ไหมนะคะถ้าเกิดเราเลือกได้เราเลือกทำงานนี้ไหมถ้าเกิดเราเลือกได้เราอยากจะทำงานอะไรนะคะแล้วอะไรที่ทำให้เราไม่เลือกไปทำงานที่เราสนุกล่ะนะคะอันนี้วันนี้ปุ๊กถามตรงนี้ก่อนเนาะนะคะถ้าเกิดวันนี้เราบอกว่าไม่ได้อะฉันจำเป็นที่ต้องทำงานนี้นะคะแล้วเมื่อถ้าเกิดเราจำเป็นที่ต้องทำงานนี้นะคะแล้วเราพร้อมที่จะใส่ความจำเป็นของเราหรือว่าพร้อมที่จะทนกับงานนี้ได้มากแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ได้ฉันไม่สามารถเลือกได้ฉันต้องถูกเลือกฉันไม่สามารถเลือกงานได้เพราะฉันถูกเลือกฉันไม่สามารถเลือกได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับเฮ้ยเราต้อง
พร้อมที่จะทนอยู่นึกออกไหมคะเราต้องพร้อมที่ทนอยู่แล้วเราสามารถทนอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้หลายๆท่านนะคะปูเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านไม่กล้าที่จะออกมาเพราะเรากลัวต่อการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราออกมาแล้วจากงานที่เราไม่ชอบจากงานที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะไปเจออะไรหลายๆท่านกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะออกมาจากสิ่งที่เรารู้สึกเราไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ได้เจอสิ่งที่เราชอบแล้วปุ๊บชื่นชมนะคะแล้วปุ๊บก็แบบดีใจด้วยค่ะว่าเราได้เจอสิ่งที่เราชอบเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วนั่นนะคะเวลาเราได้ทำสิ่งเรารักทำสิ่งเราชอบเราจะมีพลังบวกในทุกวันนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราชอบได้ทำสิ่งที่เรารักนะคะพวกอยากให้ลองคิดดูนะคะว่าวันนี้เราพร้อมที่จะเลือกไปทำในสิ่งที่เรารักมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วมันอะไรที่ทำให้เราต้องทนอยู่เนาะนะคะบางท่านบอกว่าทนอยู่เพราะมันมีรายได้มันมีเงินนะคะแต่ถ้าเกิดเราทนอยู่อย่างเนี้ยความสุขของเรานะคะแล้วอะไรถ้าเกิดว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่มีรายได้และมีเงินที่เราไม่ต้องทนอยู่กับงานนี้ได้บ้างนะคะวันนี้พวกอยากจะให้แต่ละท่านอยากให้แต่ละท่านเป็นผู้เลือกค่ะไม่ได้อยากให้แต่ละท่านเป็นผู้ถูกเลือกเนาะอยากให้เป็นผู้กระทำไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำก็แล้วกันนะคะวันนี้อาจจะแค่ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขกับงานเนาะนะคะหรือถ้าเกิดเราทำงานเดิมที่เราจำเป็นต้องทำงานเดิมแล้วงานเดิมนั้นมันสำคัญกับเราจริงๆนะคะอยากให้เปลี่ยนมุมมองค่ะหรือเปลี่ยนมุมที่ทำให้เรารู้สึกสนุกกับมันมากขึ้นปุ๊กเองเคยได้ไปทำงานนะคะในส่วนที่แบบปุ๊กไม่ถนัดเนาะเช่นไปทำงานในเรื่องของการที่เราต้องทำอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆกับที่เดิมๆเนี่ยซึ่งปุ๊กไม่ถนัดเลยนะคะปุ๊กชอบงานที่ท้าทายปุ๊กชอบงานที่ต่อยอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้เราต้องทำงานนั้นปุ๊กก็พยายามตอบพาตัวเองหรือนำเสนอตัวเองค่ะในส่วนที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราชอบอีกแบบนึงนะเราขอทำอีกแบบนึงได้ไหมเราขอไปเป็นแบบเป็นผู้ที่นำเสนอในเรื่องของการนำเสนอหรืออะไรก็ตามเหล่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ชอบงานที่อยู่ประจำนะแต่เราชอบงานที่แบบท้าทายคิดไอเดียใหม่ๆเราขอไปหยุดแผนกนี้ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเราก็นำเสนอตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเนาะนะคะเรานำเสนอตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนะคะใช่ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเลือกแล้วเราก็พัฒนาให้เต็มที่นั่นเองนะคะจริงๆนะคะโอเคเยี่ยมเลยค่ะนะคะความจริงเราชอบไหมทำให้ว่าบ้านสบายขอบคุณค่ะคุณที่คำพรนะคะจริงๆมันเลือกทำความสนุกไปด้วยพร้อมๆกันกับงานไปด้วยนะคะแต่บางทีเราต้องเลือกระหว่างความชอบกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่บางสิ่งที่เราชอบมันไม่ทำให้บ้านสบายอ๋อโอเคค่ะคือบางท่านอาจจะบอกว่าเลือกคือเราเลือกแล้วไงเราเลือกที่เรารู้สึกว่าเราเลือกการให้รายได้มากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ค่ะถ้าเกิดมันคือขึ้นอยู่กับเราให้ความสำคัญนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับรายได้มากกว่านะคะเพราะเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เรารู้สึกว่าโอเคเราให้คุณค่ากับการที่เราอยากได้รายได้สูงกว่าแต่มันอาจจะต้องทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราพร้อมที่จะทำก็โอเคนะคะมันขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราให้คุณค่ากับอะไรมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเราทำได้และเราสนุกกับงานไปด้วยปุ๊กว่ามันจะมีพลังมากๆและเราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องทนเนาะนะคะและอยากอย่างน้อยอยากให้เราเติมความสนุกของเราให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะขอบคุณค่ะนะคะยอดเยี่ยมค่ะนะคะมาต่อมานะคะข้อ7ก็คือจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยต้องมุ่งมั่นทุ่มเทสุดๆนะคะจะทำอะไรให้สำเร็จต้องมุ่งมั่นทุ่มเทสุดๆก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าคนที่จะทำอะไรให้สำเร็จต้องมุ่งมั่นทุ่มเทสุดๆจริงไหมใครว่าจริงกดหนึ่งกันมารัวๆนิดนึงค่ะใครว่าจริงกดมารัวๆไม่มีอะไรที่แบบว่ามาอย่างง่ายๆนะคะฟลุกได้มาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะแม้กระทั่งคนที่ขู่หวยนะคิดว่าเขาก็มุ่งมั่นทุ่มเทเหมือนกันติดตามนะคะดูการขูดหวยอยู่เรื่อยๆติดตามดูตัวเลขนะคะโอ้วันนี้นะคะอะไรนะแม่น้ำหนึ่งจะออกอะไรติดตามอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทเหมือนกันนะอะไรๆหลายอย่างนะคะคือบอกว่าต้องบอกว่ามุ่งมั่นทุ่มเทนะเช่นถ้าเกิดว่าใครที่จะแบบว่าเป็นนักโหนักกีฬานักเทนนิสนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นไงคะน้องน้องอะไรนะน้องเทนนิสใช่ไหมเขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยมุ่งมั่นทุ่มเทนะนะคะวันหนึ่งซ้อมกันไม่รู้ต่อกี่รอบนะคะคนที่จะสอบบรรจุได้สอบการเรียนได้สอบเข้ามหาลัยได้นะคะก็มุ่งมั่นทุ่มเทค่ะในการอ่านหนังสือในการฝึกทำแบบทดสอบในการฝึกทำข้อสอบต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นต้นเนาะนะคะเนี่ยค่ะก็คือสิ่งสำคัญเนาะคือขึ้นอยู่กับว่าเรามุ่งมั่นและทุ่มเทนะคะหลายๆท่านอ่ะจะบอกว่าพอเรารู้สึกว่าเราได้ทุ่มเทกับอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันมีพลังค่ะคนที่จะแบบประสบความสำเร็จอ่ะเขามุ่งมั่นกับทุ่มเทสิ่งนั้นคนที่ทำยูทูบเบอร์จนประสบความสำเร็จก็คือเขาทำยูทูบเบอร์ทุกวันคนที่แบบเป็น Facebook นะคะที่เก่งๆก็คือทำพอ Facebook ทุกวันแล้วก็เก่งแล้วประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะคะ คุณสมบัติว่าสิ่งโชคเดือนละ2ครั้งมุ่งมั่นทุ่มเทไว้ นะคะโอเคค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้น
ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทสุดๆค่ะเราถึงประสบความสำเร็จได้นะคะดังนั้นไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายๆค่ะรวยอย่างง่ายๆเคล็ดลับรวยอย่างง่ายๆพวกบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นแค่คําหลอกลวงของเรานะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือมุ่งมั่นและทุ่มเทสุดๆมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสไปที่สิ่งนั้นนะคะการเราจะขายสินค้าอะไรให้ได้ดีเราจะทําเน็ตเวิร์กทำเครือข่ายอะไรก็ตามมันก็มาจากการมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะคะมุ่งมั่นทุ่มเทเจอลูกค้าการพูดคุยการนําเสนอสินค้าหรืออะไรก็ตามเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งจะสําเร็จได้ต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะผมอยากให้แต่ละท่านเลือกหนึ่งอย่างค่ะที่เราอยากจะสําเร็จอ่ะเขียนมาเลยค่ะว่าเราอยากจะสําเร็จเรื่องอะไรค่ะเชิญเลยค่ะนะคะแล้วเราให้ใส่ความมุ่งมั่นทุ่มเทลงไปเนาะอย่างของคุกเองนะคะก็คือต้องการความสําเร็จเนาะในเรื่องของการเป็นโค้ชนะคะควรสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเป็นโค้ชเนาะนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะความสําเร็จในอาชีพฝันเนาะชีวิตการอยากเป็นนายกการทำงานเรื่องงานของเรานะคะหน้าที่การงานของเรานะคะมุ่งมั่นและทุ่มเทของเรานะคะโอเคประมาณนี้เลยเนาะนะคะเรื่องงานเรื่องการทำงานนะคะการเงินการทำงานอนาคตสร้างทีมนะคะเรื่องของงานของเรานะคะเรื่องการเรียนการงานการชีวิตของเรานะคะการรักษาสุขภาพของเราการสร้างบ้านให้กับคุณแม่ค่ะความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะครูผู้เชี่ยวชาญการดำเนินชีวิตของเรานะคะการเรียนการงานในตำแหน่งนะคะการมุ่งไปสู่ส.ส.ด้วยเนาะโอ้ยน้องกิตติกรนะคะมุ่งไปสู่ส.ส.นะยอดเยี่ยมค่ะความฝันในทุกเรื่องอยากถูกหวย อยากถูกหวยนี่จะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทอะไรกันดีนะนะคะความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะความรักการเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านการมีเพื่อนที่ดีค่ะการมีอนาคตที่ดีการสร้างทีมนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างของเราค่ะเราจะทําอะไรก็ตามสมมติเราจะสร้างทีมเราก็ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทเหมือนกันที่เราจะเรียนรู้จากเพื่อนของเราในทีมถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรู้สุขภาพก็ต้องทุ่มเทการดูแลเอาใจใส่เรื่องของการกินการนอนการขับถ่ายการออกกําลังกายนะคะเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีใครอยากลดน้ําหนักเราก็ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทในการวินัยกับตัวเองเหมือนกันถูกไหมคะอยากเป็นนายกมุ่งมั่นทุ่มเทยังไงดีคะคุณครูสมบัติ มุ่งมั่นทุ่มเทในการเป็นการเมืองใช่ไหม นะคะด้านของการเงินต่างๆนะคะมุ่งมั่นทุ่มเทในเรื่องของการประหยัดการเก็บหอมรอมริบหรือว่าการใช้จ่ายการอะไรต่างๆนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคอ่ะใครรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ของเราบ้างคะนะคะใครรู้สึกเป็นประโยชน์กด5กันมาหน่อยค่ะนะคะวันนี้ค่ะ7ความเชื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะวันนี้พวกเอาความเชื่อของพี่แอนโทนีโรบินส์นะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจอันดับหนึ่งของโลกมาเล่าให้ฟังเนาะนะคะขอบคุณค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกฝากไว้เนาะจากอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยที่เราอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกนะคะฉันไม่สามารถทําได้ฉันไม่สามารถทําได้นะคะจนมาเปลี่ยนความเชื่อของเรานะคะฉันจะทํามันฉันต้องการที่จะทํามันแล้วฉันจะทํามันอย่างไรล่ะโอเคฉันจะพยายามทํามันดูฉันทํามันได้นะคะฉันจะทํามันนะคะฉันทํามันได้นะคะฉันจะทํามันและ yes ฉันสามารถทํามันสําเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะพวกอยากให้เราเปลี่ยนความเชื่อเนาะว่าการที่เราฉันไม่สามารถทําได้หรอกฉันไม่สามารถคู่ควรพอฉันไม่มีความรู้พอฉันไม่มีความสามารถพอนะคะวันนี้อยากให้เรานะคะมีความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อพิชิตความสําเร็จของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหากเราคิดว่าเราเป็นได้เราเป็นได้มากกว่านะคะหากเราเชื่อว่าเราเป็นได้โอเคไหมคะเราเป็นได้มากกว่าหากเราเชื่อว่าเราเป็นได้นะคะจากแมวเนาะกลายเป็นสิงโตได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราเลยเนาะว่าเราเชื่อมั่นในตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะคะว่าเราสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะถ้าเกิด3คําทรงพลังที่เราจะสร้างความยืนยันตัวเอง personal positive represent นะคะนั่นก็คือเป็นตัวเองค่ะเป็นบวกและเป็นปัจจุบันนะคะเช่นเชื่อตัวเรานะคะเป็นบวกคือฉันเป็นคนอะไรนะคะและเป็นปัจจุบันก็คือเราจะไม่บอกว่าฉันจะเนาะแต่บอกไปเลยว่าฉันเป็นนะคะเราเชื่อค่ะใส่ความเชื่อลงไปนะคะเช่นฉันสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมคะฉันเป็นส.ส.ได้นะคะบางคนอาจจะว่าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ก็ว่าไปนะคะใส่ความเชื่อของเราก่อนแต่สิ่งสำคัญวันนี้นะคะขึ้นอยู่กับเรามีความเชื่ออะไรนะคะปุ๊กเองก็มีความเชื่อว่าปุ๊กสามารถเป็นโค้ชนะคะที่เป็นโค้ชผู้เชี่ยวชาญค่ะที่ให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ค่ะเป็นคนที่สร้างพลังบวกให้กับทุกๆคนได้นะคะเนี่ยค่ะเราใส่ไปเลยค่ะอ่ะทุกคนเขียนมาค่ะว่าวันนี้นะคะเราตั้งใจนะคะเป็นอะไรนะคะจะไม่มีสารนะแต่เป็นเลยนะคะใส่ความเชื่อเลยค่ะอ่ะทอถูกแล้วค่ะคุณแอนนะคะคุณพิจารณาทำได้เป็นได้แน่นอนนะคะชื่อเรื่องเป็ดนะคะชื่อเรื่องเป็ดนะคืออะไรอ่ะทำได้ทุกอย่าง นะคะฉันสามารถเข้ามหาลัยดีๆได้ถูกต้องเลยน้องระดาวานเยี่ยมยอดนะคะฉันรวยได้ค่ะคุณสุภาพรยอดเยี่ยมค่ะพิชมนนะคะเชื่อว่าอนาคตประเทศไทยดีแน่นอนไม่ต้องจับต้องดีเนาะดีแน่นอนนะคะจ
ฉันเชื่อมั่นว่ามีนายกรัฐมนตรีที่ดีแน่นอนนะคะฉันทํางานนั้นสําเร็จนะคะฉันทําได้แน่นอนนะคะฉันเป็นครูที่เก่งได้ขอบคุณค่ะครูสิริพรนะคะน้องกิติพรบอกว่าฉันเป็นส.ส.ได้นะคะพระมหาพงษ์มหาพงษ์เดชนะคะเป็นครูโรงเรียนพิบูลได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะครูพันธิวานะคะบอกว่าขายของให้ได้นะคะอ๋อน้องน้องพันธิวาเนาะขายของให้ได้นะคะโอเคค่ะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะนะคะครูอาชิตาบอกเชฟทําอาหารนี่เป็นเชฟทำอาหารได้แน่นอนนะคะครูสมบัติจะทําได้ทุกอย่างนะครูสุราลักษณ์บอกเป็นแม่ที่ดีนะคะคุณอรุณรัตน์นะคะบอกว่าฉันเชื่อว่าฉันทําได้แน่นอนนะคะครูชราบดีบอกฉันทําได้ทุกอย่างนะคะครูปนัดดาบอกว่าเป็นครูที่ดีนะคะแล้วก็ทําความฝันสําเร็จค่ะนี่เลยนะคะของพิชมนนะคะน้องนิพพิชน้องนิพพิน้องนิพพิชนะคะบอกว่าฉันมีเงิน100 ล้านได้นะคะนี่เลยค่ะคุณจิรโรจน์นะคะบอกว่าเป็นปลัดอำเภอได้แน่นอนยอดเยี่ยมค่ะคุณครูวิไลบอกเป็นครูที่ดีได้นะคะคุณนิรมนเป็นครูที่ดีได้ค่ะคุณอัมพพัฒน์บอกว่าฉันผ่อนบ้านได้หมดภายใน5 ปีเลยค่ะไม่ต้องมีจ่ายนะคะไม่ต้องมีจ่ายฉันผ่อนบ้านได้หมดภายใน5 ปีนะคะเพราะใส่ความเชื่อของเราลงไปนะคะเป็นตัวเองและคิดบวกได้นะคะประการการนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะนะคะครูกิติทัศน์สร้างวัดได้นะคะไม่ต้องจ่ายเลยค่ะครูกิติทัศน์ฉันสร้างวัดได้นะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะฉันทําสําเร็จแน่นอนยอดเยี่ยมค่ะฉันมีเงินเก็บนะคะฉันมีเงินเก็บเลยเนาะนะคะแล้วก็ฉันเป็นแม่ที่ดีที่สุดได้จ้าเชื่อว่าอนาคตฉันสําเร็จแน่นอนนะคะฉันเป็นคนดีได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะยินดีค่ะครูจุฬารัตน์นะคะค่ะก็คุณวันนี้ที่วันนะคะบอกฉันทำได้แน่นอนฉันเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นแม่ที่ดีได้ฉันรวยได้นะคะเชื่อว่าฉันได้สิทธิ์ไฟเซอร์ได้แน่นอนฉันได้สิทธิ์โมเดอร์นาฉันได้สิทธิ์ไฟเซอร์แน่นอนนะคะฉันเป็นรองผอ.ที่ดีได้ค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณครูบงกตนะคะสอบติดได้สอบติดทนายได้แน่นอนนะคะน้องกิรตินะคะยอดเยี่ยมค่ะหรือว่าคุณครูนะคะโอเคเป็นอัยการได้เป็นแม่ค้าได้นะคะเรียนจบสอบบรรจุครูได้นะคะทุกอย่างสู้ต่อไปนะคะเป็นลูกที่ดีได้เชื่อว่าอนาคตฉันทำได้แน่นอนนะคะฉันทำได้แน่นอนฉันเป็นคนดีที่สุดทำได้ทุกเรื่องนะคะเชื่อว่าประเทศจะรอดจากโควิดยอดเยี่ยมค่ะโอ้ยขอบคุณทุกๆคนมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าไม่สามารถค่ะมันคือฉันสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกงี้ค่ะบอกว่าถ้าหากเราเชื่อว่าเราทำได้นั่นหมายความว่าเราไปถึงครึ่งทางแล้วนะคะเอาล่ะอย่ากลัวที่จะเกิดอยากกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะอยากจะให้ทุกๆท่านนะคะกล้าที่จะนําสู่ชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยใส่ความเชื่อมั่นของเราลงไปค่ะเชื่อมั่นว่าเราจะได้เจองานที่ดีเชื่อมั่นว่าเรามีเงินเดือนที่ดีนะคะเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะประสบเราสามารถที่ประสบความสําเร็จได้นะคะไม่ต้องจ่ายเลยเนาะเราเชื่อมั่นว่าเราประสบความสําเร็จได้นะคะในสิ่งที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะมาแล้วจบแล้วนะคะหนึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรพิมพ์กันมาหน่อยค่ะหนึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรกันบ้างนะคะอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เราตั้งใจจะนําไปใช้เนาะคืออะไรนะคะหนึ่งอย่างที่ตั้งใจนําไปใช้คืออะไรนะคะนี่เลยมาเลยค่ะของครูสิริวรรณบอกว่าได้สอนเป็นฉันสอนให้เด็กเป็นคนดีได้แน่นอนเนาะไม่ต้องจ่ายเลยนะครูสิริวรรณนะคะเยี่ยมเลยค่ะบางคนบอกเป็นมหาเศรษฐีได้นะคะเป็นคนสวยได้เนาะได้พลังบวกค่ะได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นเนาะได้พลังบวกได้การให้กำลังใจตัวเองค่ะได้เชื่อว่าฉันสามารถทําได้นะคะได้ชีวิตประสบความสําเร็จนะคะมุ่งมั่นความเชื่อที่ดีจะผลักดันเราไปสู่ความสําเร็จนะคะการปรับเปลี่ยนความเชื่อนะคะความเชื่อมั่นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองในเชิงบวกค่ะเชื่อมั่นในตัวเองเราทําได้นะคะไม่ยอมแพ้ตัวประสาทเชื่อมั่นตัวเองมุ่งมั่นลดทุ่มเทสุดๆมีแรงบันดาลใจค่ะการรู้ว่าตัวเองว่าฉันจะเป็นครูที่ดีได้นะคะเชื่อว่าฉันทําได้เนาะฉันเป็นครูที่ดีได้ฉันทําได้นะคะเชื่อว่าเชื่อใจในสิ่งที่เราทํานะคะอยากสําเร็จต้องทุ่มเทได้พลังบวกค่ะฉันสามารถดูแลป้าและพ่อแม่ให้มีความสุขสบายมากได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะยอดเยี่ยมค่ะได้พลังบวกได้ความมั่นใจในตัวเองกลับไปนะคะสำหรับในวันหน้านะแล้วก็ใครติดตามปุ๊กได้เลยนะคะทางเพจชื่อว่า Life Design by Pookie ค่ะแล้วก็เทรนนิ่งกลุ่มปิดนะคะชื่อว่า Training by Pookie นะคะสามารถสแกนเข้ามาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาแบ่งปันกันทุกๆวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนั่นเองนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะปุ๊กจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่า Happy Scan ค่ะจะได้มาเรียนรู้นะคะรู้จักตัวตนค้นหาตัวตนนะคะค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมเนาะด้วยเครื่องมือที่จะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะแต่สําหรับใครที่จะเข้ากับปุ๊กในครั้งหน้านะคะปุ๊กขอให้ได้ทําแบบทดสอบสีก่อนเนาะเดี๋ยวปุ๊กจะมีแบบทดสอบสีให้ทํานะคะแล้วให้เราส่งแบบทดสอบสีกันมาในเทรนนิ่งใบปุ๊กกี้ของปุ๊กนะคะว่าเราเป็นสีอะไรกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันโอเคไหมคะใครพร้อมในพร้อมนะคะที่จะ
ทำกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ร่วมกันในครั้งหน้าบ้างใครพร้อมกดหนึ่งกันมาหน่อยค่ะนะคะเดี๋ยวผู้จะมีแบบทดสอบให้เราทำสีกันโอเคไหมคะแบบทดสอบเราทำสีแล้วเราจะมาเรียนรู้สีกันนะคะว่าสีของเราเป็นสีอะไรจะมี6สีค่ะและแต่ละสีเนี่ยจะบอกนะคะว่าเราจะหนึ่งก็คือความชอบของเราเราชอบสไตล์ไหนนะคะแล้วเราเป็นคนแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วเราจะทำอะไรได้ดีเนาะประมาณนั้นเลยนะคะโดยการดูบุคลิกภาพของเรานะคะจากการทำแบบสอบถามเนาะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์แบบสอบถามนะคะส่งมาให้เดี๋ยวติดตามปุ๊กได้นะที่เทรนนิ่งกลุ่มปิดแล้วก็ไลฟ์ดีไซน์ใบปุ๊กี้นะคะเข้ามาเลยใครยังไม่เข้าสแกน QR code เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปุ๊กจะแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านเทรนนิ่งกลุ่มปิดนี้ด้วยนะคะแล้วก็แจ้งผ่านไลน์กลุ่มแชทกลุ่มด้วยนะคะก็จะได้เจอกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะปุ๊กจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนด้วยของ Happy Scan นะคะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องลายผิวนิ้วมือนะคะก็จะเป็นลายผิวนิ้วมือที่จะทำให้เราเป็นอัจฉริยะจากลายผิวนิ้วมือเราจะมาเรียนรู้ด้วยลายผิวนิ้วมือกันด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยนะคะแบ่งปันให้กับทุกท่านอยู่เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยใครมีนักเรียนก็ได้นะคะพานักเรียนเข้ามาด้วยได้เลยนะคะคุณครูพานักเรียนเข้ามาได้นะคะคุณครูพาเพื่อนครูเข้ามาด้วยได้เลยนะคะพรุ่งครั้งหน้าค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะได้บอกเล่าแบ่งปันนะคะให้ทุกๆคนเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องของ Happy Scan ค่ะการสแกนนิสัยผ่านสีนะคะผ่านสีของเรานะคะเราจะมี6สีเนาะนะคะผ่านสีของเราในครั้งหน้ากันนะคะ